ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสนะครับเวลา 4:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับวันนี้นะครับเราพาสายหวานทุกคนนะครับมาที่ร้านคาเฟ่สุดชิคเลยนะฮะใจกลางสาทรอย่างร้านอัคเคลคาเฟ่นะครับสำหรับพื้นที่ของร้านอัคเคลคาเฟ่นะครับแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันครับโซนแรกนะครับจะเป็นบริเวณที่เป็นคาเฟ่นะครับส่วนโซนที่2นะฮะก็จะเป็นแกลเลอรี่ครับและโซนต่อมานะครับก็จะเป็นสตูดิโอสอนทำเซรามิกให้กับผู้ที่สนใจนั่นเองครับนอกเหนือจากร้านบรรยากาศจะสวยงามแล้วนะครับขนมบนโต๊ะนี่เรียกได้ว่าเก๋ไก๋ไม่แพ้ใครเลยนะฮะเรามาเริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยนะฮะสายหวานทุกคนฮะที่นี่เขามีไอศกรีมด้วยนะครับแล้วไอศกรีมวันนี้นะฮะไม่ได้เจอที่ไหนง่ายๆเลยกับรสกล้วยตากครับโอ้โหเนื้อละเอียดเนียนนะฮะต้องบอกว่ากลิ่นกล้วยชัดมากๆนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวเนื้อกล้วยตากอยู่ด้วยให้เราได้เคี้ยวนิดๆอร่อยมากเลยอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าเปี๊ยะคัสตาร์ดลาวาครับเดี๋ยวเรามาหั่นแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นลาวาจริงๆปกติเนี่ยเปี๊ยะแบบนี้คือเราจะเห็นว่าเป็นไส้แบบไส้ถั่วแล้วก็มีไข่เค็มอยู่แต่ที่นี่เนี่ยเขาเอามาประยุกต์นะครับเป็นไส้ลาวาเอาไป10ดาวเลยนี่ wow. อร่อยมากตัวแป้งนะครับบางแล้วก็มีหลายชั้นพอกินแล้วก็กินง่ายนุ่มที่ชอบจริงๆคือตัวไส้คัสตาร์ดลาวามีความหวานมันแล้วก็เค็มนิดๆอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่ากินจริงๆนะฮะซีซอสคาราเมลช็อกโกแลตทาร์ตนะครับตัวของเขาด้านล่างสุดนะฮะจะเป็นคาราเมลทาร์ตแล้วก็จะมีทาตัวซอสคาราเมลที่เป็นซีซอสเข้าไปด้วยมันก็จะมีความเค็มตัดแล้วก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตแล้วข้างบนนะฮะจะเป็นตัวทอฟฟี่นัทนะครับก็คือเป็นถั่วเคลือบตัวคาราเมลเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยโดดเด่นและแตกต่างมากด้วยความที่เขามีคาราเมลที่เป็นจุดหลักอยู่แล้วช็อกโกแลตของเขาเนี่ยทำให้มันมีรสขมนิดๆดังนั้นเนี่ยมันไปด้วยกันได้เลยกินหมดชิ้นนี้เผลอๆไม่รู้ตัวที่อัคเคลคาเฟ่นะครับนอกเหนือจากขนมหวานอร่อยๆนะฮะผมแนะนำเลยนะครับเขามีเครื่องดื่มที่มาเติมความสดชื่นอันนี้คือ Passion Fruit Caramel นะครับจุดเด่นของเครื่องดื่มตัวนี้นะฮะคือเขาใช้ Passion Fruit ก็คือสาวรสนั่นแหละสดๆเลยแล้วก็เขาใส่คาราเมลเข้าไปthe best เลยฮะอันนี้ความเปรี้ยวเนี่ยคือจะหายไปเลยจะมีความหวานสดชื่นแล้วก็จะมีเค็มนิดๆเหมือนเวลาทานของหวานมาหมดแล้วนะฮะสั่งแก้วนี้มานี่คือฟินสุดๆสำหรับร้านอัคเคลคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยสาทร8ครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดนะฮะแวะมาเช็คอินกันให้ได้ครับแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแพนเค้กชาเขียวกับน้ำเชื่อมมะลิมาฝากกันเอาเป็นว่าเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูที่มีชื่อว่าแพนเค้กชาเขียวกับน้ำเชื่อมมะลิเนี่ยขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมที่จะต้องใส่ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาวคอนเพราะอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูสิครับวิธีทำแพนเค้กชาเขียวผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและชาเขียวชนิดผงเข้าด้วยกันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลคนจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเตรียมส่วนผสมนี้ไว้ก่อนตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดอีกนะคะประมาณ2นาทีจนกระทั่งส่วนผสมของไข่ขาวขึ้นฟูตั้งยอดจากนั้นคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งอย่างเบามือจนกระทั่งเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันทาเนยสดชนิดเค็มลงบนกระทะเทฟลอนต
ั้งไฟพอร้อนนะครับตักส่วนผสมแผ่นเค้กชาเขียวลงจีจนกระทั่งแผ่นเค้กสุกทั้งสองด้านปิดไฟนำขึ้นพักไว้ก่อนครับวางแผ่นเค้กชาเขียวลงบนจานเสิร์ฟซ้อนกันประมาณสัก5แผ่นดีไหมครับโรยหน้าด้วยชาเขียวชนิดผงวางผลไม้สดตามที่คุณผู้ชมชอบรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมกลิ่นมะลิสำเร็จรูปคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะคะกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเชอร์รี่ทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำเชอร์รี่ทาร์ตใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโก้ผงฟูและเกลือป่นลงในภาชนะเคล้าผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีในส่วนชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักแป้งพายไว้ประมาณ15นาทีนำแป้งพายมารีดบนแผ่นพลาสติกจนเป็นแผ่นบางจากนั้นกลุ่มแป้งพายลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดแต่งขอบแป้งให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีนำออกจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทตักเชอร์รี่กวนสำเร็จรูปลงในแป้งพายอบสุกเกลี่ยจนเต็มแป้งพายจากนั้นรีดแป้งพายส่วนที่เหลือบนแผ่นพลาสติกตัดแป้งพายเป็นเส้นยาวขนาดความกว้าง2เซนติเมตรนำไปวางแต่งด้านบนพายให้เป็นรูปตะข่ายจนเต็มแล้วตัดขอบแป้งที่เกินออกจากนั้นทาด้วยไข่ไก่ตีพอแตกให้ทั่วนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเชอร์รี่ทาร์ตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับตำรับปับเปี้ยหวานรวมมิตรรับรองคุณผู้ชมต้องชอบค่ะ